ไอเด็กเฮียนี่ใครเนี่ยไอสัตว์มีกำลังใจยังครับคุณหลานแบบนี้ดีกว่าไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าปู่ชอบเฮ้ยอะไรเฮียตกใจสเปคใหม่เหรอพี่ติมีสเปคใหม่ถ้าพูดตรงๆนะครับถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นอะช่วงมัธยมหรือว่าอะไรมันก็มีสเปคอยู่แหละคนที่แบบไม่รู้สิไม่รู้สิก็คือก็รู้สึกได้ว่าแบบถ้าใครหน้าตาดีหรือว่าอะไรแล้วก็จะชอบรู้สึกชอบไปหมดอะไรประมาณเนี้ยผิวพรรณดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกชอบไปหมดเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้รู้แล้วว่าเขาเนี่ยดูแลตัวเองอะไรแบบเนี้ยชอบคนที่ดูแลตัวเองครับชอบคนที่แบบไม่ปล่อยปะละเลยกับผิวพรรณเกี่ยวกับหน้าตาอะไรเงี้ยเป็นชอบคนที่ภายนอกนะตอนมัธยมนะก็ยอมรับนะก็เราเป็นเด็กกันเนาะแล้วก็ไปดูหน้าพี่ตอนมัธยมดิพี่เปิดให้ดูไหมโอ้ยกูไม่อยากเปิดให้ดูหรอกมึงก็ดูเราตอนมัธยมนี่โอ้โหไม่มีเลยนะให้ดูโฟโต้รูปไหนบ้างวะเนี่ยมัธยมเลยนะเอาแบบช่วงมัธยมเลยนะมัธยมวันนี้ก็เนี่ยช่วงมัธยมทั้งหมดเนี่ยช่วงมัธยมเนี่ยอันนี้ก็มัธยมเกินนี่มัธยมต้นไอ้เหี้ยนะรูปบางรูปหรือเอาแค่บางรูปก็พอมัธยมต้นก็เนี่ยก็หน้าแบบเนี้ยหน้าไอเด็กเหี้ยนี่ใครเนี่ยไอสัตว์ก็นี่แหละมัธยมต้นเหล็กดัดฟันเราก็ชอบผู้หญิงที่แบบไอ้นี่ไงก็แบบรุ่นแบบพอๆกับเราอะเหล็กดัดฟันใส่เหล็กดัดฟันแล้วก็ยิ้มน่ารักอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยนะสนมากเลยดูสิตอนเด็กดูนั่นอันนี้อย่างเหี้ยหน้าอย่างเหี้ยมดูหน้าเนี่ยตอนม.4มั้งม.4กำลังเฮลๆเลยอะอันนี้ก็เริ่มโตมาละนี่เริ่มโตละนมัธยมอันนี้กลุ่มเพื่อนที่นครสวรรค์นะไม่ได้ทำไม่ได้หรอกก็ชอบคนที่รูปแบบนั้นนะครับแต่คือพอโตมาแล้วอันนี้ช่วงรอดอนะอันนี้ช่วงรอดอผมกำลังแบบเป็นรอดอเลยเรียนรอดอนี่เอาหมวยมาก่อนนี่เอาหมวยมาก่อนเอาหมวยมาก่อนดูหมวยดิ เอาหมวยผมสั้นสมัยก่อนสมัยก่อนตัวหูตัวจริงนี่พี่บอกให้ของแท้หมวยนี่อันนี้ถ่ายคู่กันตอนเรียนมหาลัยสมัยเรียนมหาลัยใส่เรียนมหาลัยกับหมวยอันนี้ก็ใส่สูตรจัดนิทรรศการเรียนเกี่ยวกับอะไรนะ presentation communication อันนี้วิชาอะไรวะ personal วิชาอะไรวะสวีเนียหรืออะไรสักอย่าง7ปีที่แล้วอ่ะอยู่กับหมวยมาครบเอ้าครบรอบ2ปี3เดือนเฮ้ยสมัย2ปี3เดือนอ่ะสมัยอยู่ปี3อันนี้ปี3มั้งเขาหมดปีนี้ปีที่10แล้วครับปีที่10แล้วอันนี้ไปเที่ยวไอ้นี่ภูชีฟ้าด้วยกันภูชีฟ้าด้วยกันอันนี้ก็เป็นพวกแบบเป็นพวกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะถือไอ้ถือเนี่ยสวัสดิ์ปะวะสวัสดิ์เป็นสวัสดิ์เขาเรียกสวัสดิ์ก็คือพี่สวัสดิ์ก็คือเป็นคนที่แบบคอยถือยาถือเหี้ยช่วยเขาอันนี้มันเหมือนแบบมาปาทิปมั้งมาทิปที่แบบกรุงเทพมากรุงเทพจากเชียงรายนั่งรถบัสมากรุงเทพนะเมื่อก่อนนี่พี่บอกแล้วเมื่อก่อนนักศึกษาเรียนอยู่อะไรเงี้ยเตะฟุตซอลดูนี่สมัยเตะฟุตซอลตึงๆเลยแข่งฟุตซอลที่แม่ฟ้าหลวงยับโดนยิงยับไอ้เหี้ยไม่น่าไปเตะเลยสัตว์
อันนี้ตอนไปแข่งไอ้กวนน้องนี่หายไปไหนหมดก็ไม่รู้อันนี้ไปแข่งนี่มาเลยไปแข่งหล่อลงหลิ่งพ่อมึงหล่อลงหลิ่งนี่นี่เอาหมวยดิก็ผ่านอะไรกันมาเยอะครับเวลาไม่รู้นะผู้ชายเวลาจะทำอะไรหรือว่าเวลาเจอสิ่งลุมเล้าเยอะๆอะไรเงี้ยมาเปิดรูปนี้ดูนี่หายเลยเนี่ยมาเปิดรูปตอนที่เราแบบไม่มีอะไรเงี้ยแล้วคนที่อยู่ข้างเราก็คือผู้หญิงคนนี้ไงเราก็หายละให้ดูแค่นี้พอแต่จริงเมื่อก่อนชอบคนที่หน้าตาครับพูดตรงๆนะแต่เดี๋ยวนี้แต่หลังจากที่ผ่านอะไรมาเยอะอะไรเงี้ยเราก็มองผู้หญิงเปลี่ยนไปมองตรงนี้ว่าเอาคนที่เราสามารถเป็นตัวเองเป็นตัวเราเองได้มากที่สุดคนที่แบบเราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจที่สุดอ่ะจริงๆเอาคนที่เราอยู่ด้วยแล้วแบบมีเรื่องให้ปวดหัวน้อยที่สุดอ่ะเพราะทุกวันนี้หลายๆคนนะน้องๆหลายๆคนนะหลายๆคนแบบยังเรียนอยู่อะไรยังอะไรอยู่ใช่ป่ะยังขอตังค์พ่อตังค์แม่อยู่ใช่ป่ะมันยังไม่เกิดเรื่องอะไรพวกนี้ไว้แต่มึงลองมาโตมาแล้วมึงลองหาเงินเองอ่ะมึงลองหาเงินเองเลี้ยงตัวเองดูอะแล้วก็แบบต้องช่วยเหลือทั้งบ้านดูอะไรเงี้ยสิ่งที่สำคัญคือคนที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจนะสิ่งที่สำคัญเพราะแม่งเหนื่อยไอ้เหี้ยแบบคนที่คอยให้กำลังใจเราในเรื่องพวกเนี้ยแม่งหาได้ยากเว้ยนมไม่ใช่จริงๆคนแบบมันหาได้ยากผู้หญิงแบบเนี้ยใช่ครับนมใหญ่มากกว่าไม่ใช่เอาแต่บางคนวัยรุ่นนะตอนเนี้ยก็อ่ะก็โอเคก็ไม่ว่าอยากจะเดินบางคนก็อาจจะรวยแล้วอาจจะอะไรแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วมีบ้านมีรถแล้วก็อยากจะมีล้านลาก็แล้วแต่เต็มที่ชีวิตวัยรุ่นใช้เต็มที่ครับคนเรามีชีวิตที่ต่างกันอย่างที่พี่บอกร้อยพ่อพันแม่มีเส้นทางชีวิตที่ไม่เหมือนกันไม่เคยมีใครมีเส้นทางชีวิตที่มาทับกันและเดินตามกันเป็นเส้นตรงไม่มีแต่ละคนมีเส้นทางเป็นของตัวเองมึงจะชีวิตที่ชื่ออะไรก็เรื่องของมึงมึงจะชอบชื่ออะไรก็เรื่องของมึงแต่ที่รู้มึงชอบแบบเดียวกับกูแน่ๆไม่ใช่มาถึงชอบดู TikTok เพราะ TikTok เนี่ยมันเพลิดเพลินไงเจริญใจไงเออ